สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมส้มจี้9ธันวาครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบนเขาวิวสวยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมนะครับวันที่ไม่มีทะเลหมอกครับว่ามันจะสวยแบบไหนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปก่อนนะครับการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ Tomus S4G นะครับเร็วแรงไร้บิดนะครับตอนนี้ฝนตกอยู่ทางโน้นนะครับนะครับฝนตกอยู่นะครับอุ้ยนี่ครับฝนตกอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินลงไปอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าผมเอาร่มมานะครับถ้าฝนตกแล้วเดี๋ยวตัวไรยูนเปียกนะครับเดี๋ยวไปเอาร่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับว่าวันที่ไม่มีหมอกครับมันสวยนะมันสวยครับต่อไปประมาณเดือนประมาณเดือนมีนาเมษาครับมันจะมีร้านกาแฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆพี่ได้รับชมตลอดนะครับเดี๋ยวดูนะครับมาเอาร่มก่อนนะครับที่ผมหันกล้องไปนี่เป็นทางสนามบินนะครับเป็นทางท่าข้ามนะครับตอนนี้ฝนจะตกอยู่โซนนู้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่แถวนู้นก็แสดงว่าฝนตกนะครับเนี่ยนะฮะฝนลงเม็ดอยู่นะผมมาล่มละเอาล่มมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับฝนตกก็ถ่ายทอดสดได้ครับนะตอนนี้แดดออกนะครับแถวนี้แดดออกแล้วครับดูครับวิวครับวิวสวยครับวิวสวยครับสถานที่อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่แนะนำนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับสวยครับถ้าเกิดมีหมอกนะครับวิวหลักล้านก็วิวหลักล้านเดินขึ้นมาเหนื่อยถ้าเกิดเราปั่นจักรยานนะครับบ่อยๆนะครับมันก็จะไม่เหนื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ปั่นนะครับปั่นน้อยนิดนึงครับงานเยอะครับแล้วก็เอาไปถ่ายทอดสดให้เพื่อนพี่นะครับชมเยอะครับนี่ครับฝั่งนี้คือฝั่งท่าข้ามนะครับเนี่ยฝั่งท่าข้ามครับนี่ป่ายางตรงนี้คือซอยโกเตงนะครับซอยโกเตงนะครับวิวสวยครับให้ชมครับกินกาแฟแป๊บเดี๋ยวตามมาตามไปเลยครับตามไปเลยครับผมยังอยู่อีกนานนะครับผมยังอยู่ครับยังอยู่ครับผมอยู่ตรงหลังตรงด้านหลังนะด้านหลังครับตามมาได้เลยครับผมยังอยู่พอดีตรงบ้านบนเขาวิวสวยวันนี้เขามีงานเลี้ยงนะครับเขามีงานเลี้ยงนะครับผมก็เลยยังไม่เข้าไปถ่ายทอดสดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ได้ชมนะครับเห็นครับว่าผมมาจากทางโน้นนะครับเนี่ยนี่ครับวิวบ้านบนเขาวิวสวยนะครับโอ้นะครับวันนี้เขามีงานเลี้ยงนะครับคนเยอะนะครับผมเลยไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเดินไปคุณให้ดูอีกฝั่งนะครับเอาวิล่มครับเราวิล่มฝนตกเราก็ไม่กลัวครับตอนนี้ฝนลงเม็ดอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ฝนลงเม็ดจนเปียกไม่ใช่นะครับเบาๆครับฝนตกเบาๆนะครับถ่ายทอดสดได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คืออีกฝั่งนะครับอีกด้านนึงอีกด้านนึงสวยนะครับวันนั้นที่ผมถ่ายมันจะมีแต่หมอกหมดก็จะมองไม่เห็นวิวฝั่งนู้นนะครับวันนี้คือวันนี้ไม่มีหมอกครับอากาศยังชื้นไม่พอนะครับเนี่ยวิวมันก็จะสวยอย่างนี้ครับตอนนี้เจ้าของที่แล้วก็มาดันเอารถไถมาดันไว้สำหรับให้ชมวิวนะครับเนี่ยครับนะครับเดินให้ชมจนสุดนะครับ
พี่ๆถามว่าสวยจังที่ไหนครับคือบ้านบนเขาวิวสวยครับอยู่ในซอยโกเตงครับสุราษฎร์ธานีครับนี่ครับวันนั้นที่ผมยืนอยู่บนนี้มันจะมีแต่หมอกหมดนะครับเราจะไม่เห็นทิวเขานะครับแต่วันนี้มันไม่มีหมอกก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าวันมีหมอกเราก็จะยืนอยู่บนยอดเขาเลยครับพี่ๆถามว่าที่ไหนครับเพิ่งเข้ามาดูอันนี้อยู่ที่ซอยโกเตงครับสุราษฎร์ธานีนะครับบ้านบนเขาวิวสวยนะครับเนี่ยครับความสวยงามก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองแค่3กิโลนะครับ3กิโลนะครับเลี้ยวเข้ามาในซอยโกเตงครับฝั่งเนี้ยสวยงามครับฝั่งเนี้ยสวยนะครับเห็นไหมครับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวให้ชมอีกฝั่งอีกด้านนึงครับอีกด้านนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูทางครับเนี่ยเห็นไหมครับทางเนี่ยขึ้นไปได้แล้วนะครับทางเจ้าของที่ใจดีมากนะครับเราเอารถมาเกตทางให้นะครับเดี๋ยวมาขึ้นไปดูอีกด้านนึงครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือที่ผมเดินมาเมื่อกี้เนี่ยแต่อันนี้มันขึ้นมาสูงกว่านะครับมันก็อยู่อีกด้านนึงของบนยอดเขานี้นะครับเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆพี่อาจได้ยินเสียงลมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไมค์เองนะครับลมมันแรงนะครับลมมันแรงจะได้ยินเสียงลมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับวิวสวยครับวิวสวยครับบรรยากาศดีนะครับตอนเช้าๆก็มารับอากาศนะครับบริสุทธิ์นะครับก็แนะนำเพื่อนๆพี่ๆนะครับตอนนี้ออกจากบ้านอย่าลืมนะครับใส่แมสนะครับใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างหรือไม่เป็นนะครับเราป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับต้องสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนนะครับแนะนำครับแนะนำครับวิวสวยครับวิวสวยอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับลมแรงนะครับพี่ก็มาเที่ยวได้นะครับมารับอากาศบริสุทธิ์ครับเช้าๆเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับขับรถมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ได้ครับใกล้นิดเดียวครับนะครับมันก็เป็นวิวอย่างนี้ครับวิวสวยครับวิวสวยเห็นไหมครับถ้าวันไหนมีหมอกตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นหมอกยาวไปสุดทิวนู่นเลยครับเวลาถ่ายรูปออกมาก็จะสวยครับสถานที่ใกล้ๆตัวเมืองสุราษฎร์ก็จะมีทั้งหมด3ที่นะครับตอนนี้ที่เป็นเขาแบบนี้นะครับมีบ้านบนเขาวิวสวยนะครับแล้วก็เขาผู้ใหญ่ช้างเขาผู้ใหญ่ช้างนี่จะเรียกว่าดูเรียนนะครับดูเรียนการ์เด้นฮิลล์นะครับชื่อนะครับชื่อที่น้องออฟตั้งนะครับชื่อดูเรียนการ์เด้นฮิลล์นะครับเพื่อให้พี่สามารถไปกางเต็นท์นอนได้นะครับแต่เวลาไปนี่ต้องแจ้งก่อนนะครับแจ้งที่ผมก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้บอกน้องออฟนะครับเพราะว่าการขึ้นเขามันต้องมีคนดูแลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือประสานโดยตรงก็ได้นะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับสามารถไปกางเต็นท์นอนได้ครับกางเต็นท์นอนได้นะครับชมทะเลหมอกยามเช้าได้ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆแฟนเพจไปก็อินบ็อกซ์มาแจ้งผมด้วยนะครับผมจะได้ไปเก็บภาพครับ ผมจะได้ไปเก็บภาพนะครับผมอยากไปเก็บภาพนะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยครับสถานที่ครับอีกหนึ่งสถานที่ก็เขาช่องช้างครับเขาช่องช้างนะครับหรือสันไม้งามนะครับที่นาสานะครับที่นาสานะครับเนี่ยในสุราษฎร์จะมีเขาอยู่3ลูกครับที่สามารถชมทะเลหมอกได้นะครับนี่ให้ดูครับตัวความสวยงามครับทะเลหมอกยามเช้าครับนะครับบนมันก็ยังมีอีกที่นึงครับที่ผมไม่ได้ไปถ่ายทอดสดครับในยุคบนเขาเดี๋ยวไหนจะพาไปจะบอกว่าที่ไหนนะครับที่นี่สวยครับครับสวยครับที่นี่วิวสวยครับ
เมื่อก่อนนั้นตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันจะเดินยากนะครับตอนนี้เจ้าของที่เขามาเกตให้นะครับทำเป็นสถานที่ชมวิวครับชมวิวนะครับที่เห็นมีตรงนู้นเห็นไหมครับสีเขียวๆไหมครับเป็นร้านอาหารนะครับบ้านบนเขาวิวสวยสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับมันจะติดกันครับสองที่เนี้ยแต่ตรงเนี้ยต่อไปก็จะทำเป็นร้านกาแฟนะครับเจ้าของที่บอกว่าจะสร้างเสร็จประมาณเดือนมีนาหรือเมษาครับตอนนี้สร้างไปแล้ว 50% นะครับมี2ชั้นนะครับมี2ชั้นนะพอดีเจอเจ้าของที่พอดีนะครับผม นะครับบ้านบนเขาวิวสวยครับเดี๋ยวนะครับมันจะยาวไปถึงเขาลูกนู้นนะครับความสวยงามนะครับของเขาในซอยโกเตงครับบ้านบนเขาวิวสวยนะครับหนึ่งสถานที่แนะนำนะครับสำหรับนักถ่ายภาพนะครับแล้วก็ชอบบรรยากาศเช้าๆอากาศดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนให้พี่นะครับได้ชมอีกที่นะครับแต่ว่าผมจะขี่มอไซค์ไปนะพอผมเอามอไซค์มาผมเวลาช่วงขี่มอไซค์ไม่ได้ยินเสียงลมผมจะพาไปตรงนู้นนะครับเนี่ยพาไปตรงที่เขาทำที่วันนั้นที่ผมพาไปครับเดี๋ยวมันอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับตอนที่ผมไปนะครับนี่ครับเมื่อกี้นี้ฝนตกอยู่ฝนหายแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่นะครับเดินลงนะครับเดินลงครับนี่ทางลงครับให้ดูทางลงครับนี่ครับนี่ทางลงครับเห็นไหมครับที่สร้างปูนนะครับประมาณเดือนเมษายนนะครับจะเสร็จนะครับเป็นร้านกาแฟครับพอดีผมเจอเจ้าของพอดีนะครับกาแฟนะครับจะได้ชมบรรยากาศสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายความพื้นที่ให้พี่ได้รับชมตลอดครับทางที่ลงไปตรงนี้ก็เป็นทางซอยโกเตงครับซอยโกเตงเดี๋ยวผมพาไปอีกที่นึงครับใช้เวลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวครับผมเอารถออกตั้งไว้ที่ก่อนนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอารถออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกที่นะครับช่วงที่เราขับเคลื่อนไปนะครับมันจะได้ยินเสียงลมบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไวเลสนะครับผมไม่ได้ใส่ไวเลสนะครับแต่ถ้าขี่ช้าลมก็น่าจะน้อยนะครับวันนั้นผมเคยถ่ายทอดสดให้เพื่อนที่ได้รับชมแล้ววันนั้นจะเป็นหมอกหมดนะครับวันนี้หมอกไม่มีนะครับหมอกไม่มีความชื้นไม่พอนะครับอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับต้องขออภัยนะครับช้าสุดแล้วนะครับเนี่ยถ้า
เอาจักรยานมาก็ต้องแรงนิดนึงนะครับต้องขาแรงนิดนึงเพราะมันขึ้นเขาสูงนะครับได้ยินเสียงลมนะครับได้ยินเสียงลมนะในร้านอาหารเนี่ยมีงานคนเลยเยอะครับเนี่ยเขาทำใหม่ครับเขาทำเป็นลานไว้สำหรับถ่ายภาพโดยตรงครับดูครับเดินบึ๊บสวยครับที่เนี่ยสวยนะครับมากินกาแฟก่อนครับกินที่ไหนครับกินกาแฟครับ กินที่ไหนครับกาแฟครับ ผมอยากรู้กินที่ไหนครับกาแฟครับ นี่ครับตรงเนี้ยสวยมากครับผมบอกเลยตรงเนี้ยสวยเห็นไหมครับเห็นไหมครับสถานที่นะครับที่สวยนะครับในร้านเลยครับอ๋อครับครับผมเห็นแล้วครับผมเห็นเดี๋ยวผมไปครับเดี๋ยวผมไปครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูซุ้มเนี่ยนะตรงนู้นนะครับที่ดินแดงๆเห็นไหมครับที่เราไปเมื่อตะกี้นะครับตรงดินแดงๆนะครับที่เราไปเมื่อกี้นี่ครับดินแดงๆนะครับเนี่ยวิวมันจะเป็นอย่างนี้ครับวิว360องศาเนี่ยผมให้ดูนะครับไอ้ตอนนี้ดูได้แค่280นะครับ360ไม่ได้ครับมันติดสันเขานะครับให้ดูครับเนี่ยสวยครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามครับนี่ครับให้ดูครับบ้านบนเขาวิวสวยนะครับก็แนะนำเพื่อนๆเลยพี่นะครับมาเที่ยวชมได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านนะครับในร้าน สถานที่ที่เขานั่งกินกันนะครับเดี๋ยวนะครับในร้านนะครับรอสักครู่ครับสักครู่ครับตอนนี้เราก็เดินเนี่ยก็ทำมาดูครับนะครับตอนนี้น้องฝนมาแล้วครับน้องฝนเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวนะครับเราต้องเอารถไปด้วยนะสักครู่นะเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายทอดสดให้จบทีเดียวเลยนะครับเพื่อนๆพี่จะได้รับชมนะครับว่าถ้าเรามาแล้วอ่ะมันมีอะไรนะครับส่วนพี่ๆมาจากไกลๆนะครับจะได้รู้นะมาปุ๊บนะครับเดินลงตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นที่ถ่ายภาพนะครับจะมีทั้งหมด3จุดนะครับที่สามารถถ่ายภาพได้นะครับ
มันจะเป็นทิวเขาเงี้ยสวยครับไปดูตรงนี้มันจะมีตะเกียงอยู่นะครับเวลาถ่ายรูปมันจะสวยนะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปไกลนะครับเราไม่ต้องไปไกลใกล้ๆในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับนะครับนี่ครับวางแล้วแล้ววิวมันจะสวยแบบนี้นะครับนี่คือบ้านบนเขาวิวสวยนะครับให้ดูป้ายครับนี่ครับบ้านบนเขาวิวสวยนะผมฝากเพื่อนๆให้พี่นะครับกดติดตามช่อง Channel YouTube นะครับปั่นทุกที่ที่มีทางครับจะนำเสนอสาระดีๆนะครับให้เพื่อนๆให้พี่ได้รับชมนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับซบจี๊ด9ธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ